เหลือ2นาทีสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้ายแม้ว่าสกอร์สีม่วงจะนำอยู่5ต่อ4ก็ตามแต่ว่ายังไม่ถือเป็นการสิ้นสุดนะฮะเพราะว่ากติกาของช่อง3ของเราก็คือจะต้องรวมการคะแนนของการดวลจุดโทษกันด้วยตอนนี้ผู้จัดการทีมเป็นไงบ้างใคร5ใคร4นะคะ พี่แอนตอบโต้มาสิฮะสู้สิฮะพี่แอนเลข3ที่อยู่จะหัวจะไม่ช่วยอะไรเลยเป็นปัญหาเลข3พี่อุตส่าห์เล่นของมาขนาดนี้เนี่ยต้องได้สิกว่านี้3เยอะไปหน่อยเต็มหัวเลยอ่ะเอาล่ะทั้ง2ทีมจะต้องส่งตัวแทนลงมาใช่คือตัวแทนของฝั่งแอนได้4ของเขาได้5ใช่มั้ยใช่แล้วก็ส่งตัวแทนมาแต่ว่าแอนยังมีลุ้นไงก็โอเคฮะพวกเราทำแบบสุดพลังเต็มที่มากแต่เดี๋ยวรอช็อตเด็ดตรงนี้ได้แน่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทั้ง2คนจะต้องเลือกลูกทีมของตัวเองลงมาใช่ค่ะเอาเป็นใครดีฮะเจนนี่เมื่อกี้เราโยนเหรียญแล้วเจนนี่ฝั่งสีม่วงต้องเลือกก่อนส่งตัวแทนคุณมาก่อนเลยเจนนี่เรียกคุณกัปตันทีมกัปตันทีมขอเชิญกัปตันทีมสีม่วงและสีเหลืองหน่อยจ้ะกัปตันทีมอยู่ไหนคะกัปตันทีมกัปตันทีมคุณท้าชกกันอยู่ท้าชกกันอยู่5 4เบาๆเบาๆนะเดียวเบาๆไม่เสียหน้ามากกัปตันทีมมาแล้วฮะผมกำลังเคลียร์เกมอยู่เมื่อกี้ตอนนาทีสุดท้ายบอลแบบวิ่งมาตัดหน้าผมใกล้ๆถึงผมแล้วผมเห็นเกมที่นี่มาแล้วผมบอกเก๊ปล่อยหน่อยปล่อยหน่อยมันดีดต้นปุ๊บบอลผ่านหน้าผมไปเลยครับผมไม่ได้ยินผมมาเต็มที่แล้วเวลาที่คุณจะต้องเลือกครับผมครับแพทฝั่งละเจ็ดคนทำไมครับคุณเกรซป้าไม่มีอะไรฮะเพิ่งเห็นหน้าคุณใกล้ๆสวยสวยไม่เตะจุดโทษดีกว่าคุณยังไงคุณเห็นหน้าผมแล้วคุณเลยอยากเตะบอลใช่อยากเตะบอลขึ้นมาทันทีเจ็ดคนฝั่งม่วงและเจ็ดคนฝั่งเหลืองค่ะพี่พี่แอนทองผสมกับพี่เจนี่เขาได้วางตัวเจ็ดคนที่ถูกคนมาแล้วพี่แอนก็ได้ดูกระบอยเล่นกระบอยได้ทางนั้นเราเริ่มเลยไหมฮะเริ่มที่คนแรกเลยเพราะเมื่อกี้โยนเหรียญแล้วฝั่งเตะก่อนคือฝั่งสีม่วงครับเอาใครดีจะเป็นไปเป็นคนที่ยิงประตูในเวลาครั้งแรกของฟุตบอลช่องเก่งที่สุดใช่ต้องจัดเขามาเลยคุณณเดชค่ะณเดชคุกิมิยะฮะเป็นไงเดชเฉยๆนะไม่กลัวไม่กลัวให้เขายิงก่อนเดี๋ยวเราบอกเขาเขาเราไม่เลือกให้เสร็จเลยไหมคะณเดชเขาวิ่งเร็วแต่ว่าไม่ค่อยแม่นหรอกณเดชคู่แรกคู่แรกต้องเลือกให้เสร็จเลยเหรอต้องคุณต้องเลือกเลยนะได้ผมส่งณเดชสีคุณส่งใครฮะถ้าถามแอนเราเคมีสมศักดิ์ศรีต้องหมากปรินค่ะนัดเดทกับมาปรินฮะมาเลยนัดเดทและมาปรินค่ะมากยายพี่เสียนะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะนัดเดทฮะที่นัดเดทของเราจะเป็นคนยิงก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสีม่วงเนี่ยนำอยู่5ต่อ4นี่นัดเดทพี่แอนบอกถ้ายิงเข้าพี่เลือกต่อไปกับแอนเข้ามาสนใจคือเราส่งพี่ณเดชน์นี่คือเรามั่นใจเลยเพราะมั่นใจมากเขาคือตัวยิงของทีมโอ้โหได้ที่หนึ่งแน่นอนดูซิว่าคนแรกของทีมสีม่วงคุณเบย์มั่นใจไหมคะได้ดีขนาดไหนมั่นใจว่าเขาไปแอบซุ่มซ้อมฟุตบอลมาคุณแบรี่ปีนี้เขายิงในเวลาเข้าด้วยจุดโทษเขาต้องยิงเข้าลูกแรกนะคะของฝั่งสีม่วงยิงโดยพี่ณเดชน์ทุกิมิยาแต่ว่าก่อนยิงเขากระซิบบอกผมว่าพี่ยิงเข้าก็ไม่ฮาดิเราไม่เอาฮาค่ะเอาจริงๆเถอะฮะคุณบอยไปเล่นงานเขาให้เสียสมาธิหน่อยให้ดูคำที่สามคำก่อนยิงครับตื่นเต้นมาพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอาเลยนะฮะสุดยอดเดี๋ยวนะฮะแม่ยิงลูกเดียวทำให้กันได้แชมป์เดี๋ยวคุณเกินตรงหน้าผมมากรีพี่บอย
พี่บอยตามพี่หมากไปทันบ้านหมากต้องมาแล้วหมากต้องสู้นะฮะตอนนี้สีเหลืองตามอยู่ด้วยขอเสียงเชียร์พี่หมากไปค่ะเอากำลังใจไปกับกันพี่หมากถ้าพร้อมแล้วพี่หมากเข้าจุดเลยค่ะมันจะถอดเสื้อก่อนก็ได้นะเรามีเวลาค่อนข้างกระชับที่หนึ่งก็ได้นะที่อยากเห็นพี่แอร์บอกว่าให้หมากถอดเสื้อเตะเหรอฮะใช่พูดแบบว่าที่ภรรยาคุณเตะเสร็จก็ไม่ถอดเนี่ยอันนี้ถอดก่อนได้ไหมรักที่สุดเลยนะเอาอย่างนั้นเชิญเลยถ้าพร้อมแล้วความรักกรรมการให้สัญญาได้เลยค่ะตอนนี้มันอยากถอดเสื้อนั่นแหละคุณเลือกเลือกคู่ต่อไปนะฮะฝั่งเกรซเลือกใครเกรซเลือกใครผมต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับน้องก้าวรบก้าวครับผมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแล้วพร้อมเลยค่ะสีเหลืองเรื่องรอเลยนะฮะเรื่องรอฮะเอาแล้วฮะดูสิฮะรบก้าวรบก้าวของเราจะเป็นยังไงโอ้โหนำแล้วนำอีกนำแล้วนำอีกทำไมหัวนี้อันนี้ต้องขอคนมาช่วยนะกับช่วยพี่หน่อยกับช่วยกับเพื่อนกับไปแล้วฮะกับช่วยกับเพื่อนมาแล้วจะจับกู้ทีมสีเหลืองได้ไหมนะเอาแล้วยังไงคะต้องเอาเข้าครับพี่เอาล่ะลูกบอลของกราฟส่งเสียงหน่อยไม่เข้าบ้างเลยวะนิ่งมานี่นิ่งมานี่นิ่งแล้วยังไงหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปรับเพื่อนหน่อยไปรับเพื่อนหน่อยโอ้ยยังไงอะยังไงฮะทีสีม่วงยังไงไม่สีม่วงมาบอกว่าไม่เป็นไรเราได้แต้มเยอะแล้วพี่แอนของเราฮะพี่แอนเจมมาช่วยพี่ด้วยเจมมาหามกลับอ่ะรุ่นนี้ต้องหามกลับอ่ะเจมมาเป็นใครคะเจมมาค่ะเจมมาส่งเสียงเชียร์เจมมาหน่อยแล้วสู้ๆคุณเล่นเดียวเล่นเดียวสีม่วงสีม่วงครับต่อเลยครับมาเรียวนะพี่อ้อพี่อ้อพี่แอนมีอะไรพูดกับพี่โอ้ฮะพี่อ้อโอ้ไว้หน้าพี่หน่อยได้ไหมผ่อนให้พี่หน่อยเถอะพี่อยากคุณคุณคุณไว้หน้าผู้จัดหน่อยฮะแต่เราเป็นพันธมิตรกันนะโอ้ไม่ยอมพี่โอ้วางบอลเลยนะโอ้วางบอลเลยฮะต้องไปต่อแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วขอสัญญาณค่ะออกมือหน่อยออกมือหน่อยมีอะไรพูดกับมาริโอ้ไหมฮะขอบคุณมากเลยช่วยเขาช่วยเหลือเรานะดีจังเจ็บขาเลยค่ะเจ็บอายมากเลยอายมากเจ็บใจเจ็บจีเจ็บกีฬาโยไม่มีใครเรียกออกมาทำไมยังไม่มีใครเรียกเลยเล่นละครกับพี่แอนอยู่ว่าตอนนี้ใช่แต่ยังไม่ได้เรียกเขาออกมานะเขาช่วยเรียกเหรอเสนอตัวออกมาเอาค่ะพร้อมแล้วใจนิดหน่อยครับได้ครับพร้อมไหมคะเราตามอยู่2ลูกเท่านั้นนะฮะเจมจิต้องเอาให้ได้นะลูกนี้เจมจิ
มองหน้าพี่แอนก่อนยิงเขาบอกมองหน้าเขาบอกมองหน้าพี่แอนและตอนนี้สีเหลืองตามอยู่กี่ลูกคะสีเหลืองตามอยู่กี่ลูกพี่นุ้ยสีเหลืองก็คือตาม3ลูกแล้วนะตอนนี้ไม่น่ามองเลยสีม่วงค่ะขอเสียงให้กระทิงหน่อยเร็วกระทิงคุณลงมาแล้วฮะเอาล่ะไม่ได้กดดันมากมายไม่ได้กดดันมากมายครับเพราะยังไงก็ยังนำอยู่ตอนนี้สีม่วงของเรายังนำอยู่นะคะกระทิงกระทิงกระทิงเชื่อพี่บอลช่องอ่ะถ้าอยากเกิดต้องยิงไม่เข้าลุ้นเลยลุ้นเลยครับตอนนี้เอาแล้วเอ้ยนำไปไกลแล้วนำไปไกลแล้วต้องไปต่อแล้วครับต้องไปต่อแล้วทีมสีเหลืองออกมาเลยใครฮะทีมสีเหลืองคือใครครับพี่เอ็มเร็ว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 ไอ้มีนมีเร็วเร็วออกมาเลยค่ะเร็วสแตนบายนะคะเร็วสแตนบายเลยขออนุญาตสีม่วงกับเข้าฝั่งในสีม่วงฮะกลับไปเซเลบเรตกันเราเชียร์นิวก่อนเชียร์นิวก่อนเชียร์นิวก่อนเร็วพร้อมเลยเอาส่งเสียงให้เร็วชิโนเวสหน่อยทำเพื่อพี่แอนหน่อยเร็วทำเพื่อพี่แอนหน่อยทีมสีเหลืองสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้สีเหลืองตีตื้นขึ้นมาแล้วค่ะตีตื้นขึ้นมานะฮะแต่ยังตามอยู่นะตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่แล้วสีม่วงส่งอเล็กเลนเดลฮะก็เสียให้อเล็กหน่อยคนนี้เรากลัวคนนี้เรากลัวเราไปดูเฉพาะทุกคนบ่อยอ๋อเราเห็นฝีเท้าเขาแล้วเรากลัวมากพูดอะไรอย่างนี้เป็นประโยคครับพี่แอนสำหรับลูกโทษตอนนี้นะฮะสีม่วงตามอยู่3นะฮะสีเหลืองตามอยู่2ฮะมาลุ้นลูกนี้กับพี่เอเร็กเรนเดลนะคะขอเสียพี่เอเร็กหน่อยสิงโตให้อยู่สิงโตเป็น4-2 4-2แล้วตอนนี้4-2คะแนนรวมตอนนี้คือ9-6นะฮะขอสีเหลืองเลยค่ะมาเจอคนที่6เราฮะคนที่6เราคนที่6ของเราอเล็กธีระเดชอเล็กธีระเดชมาตอบกู้ทีมสีเหลืองหน่อยมากู้หน้าหน่อยเร็วอเล็กอย่าให้ห่างมากหน้าอายเขาอเล็กอเล็กเลือกแอคก็เดินมาเตะแล้วอเล็กเลือกแอคเลือกแอคก่อนมาเตะก่อนพี่อเล็กถ้าพร้อมแล้วประจำตำแหน่งเลยครับอเล็กโตโตอเล็กขอเท่ถึงไม่เข้าจะขอเท่ๆตอนนี้นะคะกูนายพี่หน่อยสีม่วงนำอยู่9-6ครับ9-6เท่านั้นเองพี่แอนผมขอเดาว่าลูกนี้อเล็กเทียเดชจะยิงข้ามคานเฮ้ยใจเย็นอเล็กใจเย็นทำไมไปมองน้องอย่างนั้นก็ซ้อมเมื่อวานยิงข้ามคานทุกลูกเลยเฉียวเสาออกเว้ยเนี่ยแล้วแบบตั้งใจมากเพราะว่าแบบแอดด้วยแอดด้วยโทษๆอย่าแซวเพื่อนนะอย่าแซวเพื่อนพร้อมค่ะโบมองอยู่แต่ผมน่ารักจังเลยครับโอ้โหอเล็กเซ็งเลยอเล็กเซ็งแล้วแต่ผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็รักษาดีวะต่อไปคือคู่ที่คู่สุดท้ายเจ็ดคู่สุดท้ายแล้วครับคู่สุดท้ายแล้วนะครับอเล็กสีม่วงส่งใครคะสีม่วงพี่ป๊อปครับผมพี่ป๊อปเยอะมากขอเสียงกรี๊ดดังๆให้พี่ป๊อปหน่อยจ้าขอเสียงให้พี่ป๊อปหน่อยจ้าพี่แอนดูนิ่งๆไปเนาะพี่แอนไม่ได้นิ่งพี่แอนขอถ้าพร้อมแล้วมาค่ะพี่แอนบอกพี่ป๊อปเขาเตะมาเยอะแล้วเขาน่าจะหมดแรงแล้วนะ
ไหมสกอร์รวมเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบม่วงได้สิบแล้วนะเหลืองเลยเหลืองเอาใครคะเหลืองเหลืองยังหกอยู่เลยฮะและสีเหลืองส่งสีเหลืองพี่บอยสีเหลืองของเราคือของเราส่งใครฮะนายนะครับนายครับผมคนนี้คือความหวังความหวังของหมู่บ้านตอนนี้เราตามเขาอยู่เท่าไหร่คะไม่นับเจ็บเอาล่ะพี่นายขาพี่แอนบอกว่าคุณคือความหวังของหมู่บ้านนายสู้ๆเอาเถอะฮะสู้ๆนะฮะใบเฟิร์นเชียร์อยู่นะทำให้สกอร์มันดูสวยๆหน่อยตอนนี้ครบแล้วตอนนี้ทีมงานใช้กล้องแล้วฮะทีมงานบอกงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคลูกมือเข้านะฮะเข้ากล้องคืออะไรนะคะกรรมการพวกนี้รักสุขภาพเป็นประตูออกมาก่อนฟาวประตูนี้เป็นไงบ้างเนี่ยประตูออกมาก่อนตอนนี้สกอร์ของเราสกอร์ของเราเป็นยังไงคะสีม่วงทำให้นายต้องได้ยินอีกรอบนึงนายจะให้พี่นายได้ยินอีกรอบนึงคนที่8ฮะคนที่8ถ้าเดี๋ยวผมอยากยิงสักลูกนึงได้ไหมครับเชิญครับผมอยากให้เสียหน้านะเกสได้ครับเชิญครับเอาแล้วค่ะเป็นเรื่องแล้วเกสลงเองแล้วกับขอเสียงเพลงให้กับพี่เกสหน่อยจ้ะพี่บอยเราอย่าน้อยหน้าพี่บอยได้ครับขออนุญาตถือไมค์กับถือโพลเตะได้ไหมฮะถ้าทำได้ทำเลยครับพี่บอยมาค่ะพี่บอยนอกจากมันจะหักหน้าผมนะที่สุดท้ายแล้วมันยังยิงเข้าซะด้วยเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยกับตาพิมพ์สีม่วงเขาทำได้แล้วคุณคิดว่ายังไงก็ต้องลองดูเกินไปแล้วนะสมแล้วที่เขาเป็นกัปตันทีมสีเหลืองและสมแล้วที่เขาเป็นกัปตันทีมยังได้อีกหนึ่งคู่ใช่ไหมฮะคู่สุดท้ายแล้วฮะตอนนี้คู่สุดท้ายเอาใครคะผมขอส่งน้องพลครับผมพลสีม่วงเป็นน้องพลค่ะสีเหลืองพี่บอยคะพี่แอนเอาใครฮะพี่บอยโอเคเชิญพลเลยฮะคนนี้เราก็กลัวนะคนนี้เราก็กลัวนะเอาล่ะสีเหลืองเราตามเขาอยู่นิดเดียวยิงไม่เข้าบ้างยิงเข้าไม่สรุปอะไรยิงไม่เข้าก็เป็นสีสันงั้นเจ๊ใช่ครับพลพี่แอนจะพูดนะไม่ใช่อะไรจะพูดละกายจะถึงขีดสุดแล้วเชิญสีเหลืองเลยครับพี่สมิธครับสมิธมากู้หน้าหน่อยสมิธสมิธถ้าลูกนี้ยิงถือว่าเราชนะแหละ
เอาจริงไปหรือเปล่าป๊อปคุณป๊อปคุณโดนจริงไปหรือเปล่าหมดอนาคตนะสำหรับละครไทยคุณแอนทองประสมนะคุณหมดอนาคตเยอะคุณหมดอนาคตครับ